โอ้ยสดชื่นครับสดชื่นสุดยอดครับนี่โอ้เบิ่งเลยครับสมุนไพรล้วนๆครับกลิ่นหอมหอมติดกายด้วยนะครับไอเดียสุดยอดสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอันนี้คือแม่อ่อนนะครับร้านเค้กป้าอ่อนแห่งอำเภอหนองหานนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาชมครับผู้คนอยากรู้ว่าหม้อหุงข้าวหม้อหุงต้มนี่เอามาอีหยังครับเอามาเพื่อตุ่มสมุนไพรเพื่อว่าจะเอาอังเอาไอที่เพิ่นออกไปครับผมสูตรดมสูตรดมสูตรดมก็คือแก่นี่ก็คือแก่วัดแก่ไอแก่วัดแก่สะเลครับผมจะดีมากไหมคะนี่แหละครับเป็นทางเดียวทางหลอดอีแบบนึงมาครับค่ะบางทีบางที่เอาลองเปิดให้เบิ่งนะครับมียังบ่ต้องทาให้เป็นค่ะเฮาอั่งไปเลยเฮาอบไปเลยค่ะสมุนไพรอันนี้ต้มไว้แล้วบ่ครับตอนแรกนะครับต้มแล้วครั้งนึงแล้วก็เลยสิต้มอีกเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้มครับอยู่ได้ประมาณจักมื้อครับนี่ทีนึงครับเฮ็ดประมาณจัก3เทื่อก็เปลี่ยนใหม่ค่ะครับ3มื้อเปลี่ยนได้ครับทีนี้สิมีค่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามไทยค่ะจะเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบริเวณบ้านอยู่นะคะครับนี่คือสวนสมุนไพรนะครับนี่คืออะไรครับพี่อ่อนนี่ฟ้าทลายโจรครับที่ทุกคนปรารถนาต้องการครับนี่เปิดนะครับได้นี่ฟ้าทลายโจรไล่นี่ไปเลยโควิดนะครับมีหลายอย่างครับสมุนไพรนะครับนี่เป็นสวนสมุนไพรนี่คือสวนสมุนไพรนะครับทองพันช่างนี่บ่ครับขบวนนี่บ่นี่มาเบิ่งนะครับเที่ยวสมุนไพรโอ้ไม่หอดไอ้อันนี้ก็คือภูข้าวครับภูข้าวครับเป็นข้างไหนเป็นใบทุเรียนน้ำนี่ทุเรียนก็มีครับนี่ทุเรียนน้ำอันนี้มีหมากบ่ครับนี่ทุเรียนน้ำนี่ค่ะหมากคือบักเขียบอ๋อคือบักเขียบน้อยนาเฮานี่บ่ครับอ๋อนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือฟ้าเบิ่งครับเบิ่งนี่ดีครับเดี๋ยวเป็นทอพัสลอนบ่ครับนี่แจ้งค่ะทอพัสลอนเฮามาโมดิฟายครับมาเบิ่งนะครับเป็นทอพีวีซีทอพีวีซีค่ะเอาตรงอันนี้เอานี่ไอเดียสุดยอดครับอยู่บ้านเฮาเฮ็ดได้เบิดครับทุกท่านเอาไปลองประยุกต์ใส่เบิ่งครับบ่เสียหายถ้าเฮากะรอครับรอขวดออกจักหน่อยแต่ก็ต้องมีวิธีการพร้อมด้วยครับบ่ในสูตรตรงขวดออกนี่ครับเด้อนี่ไอเดียสุดยอดนะครับทางร้านเค้กป้าอ่อนครับร้านแม่อ่อนมาบอกบุญน้ำพร้อมเหมือนนี้ว่าการเฮ็ดหม้อสมุนไพรดีครับไปเบิ่งกันชัดๆนะครับเป็นหม้อของเขาวันเฮานี่แหละครับหม้อเขาก็ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็คือมาต้มสมุนไพรไล่โควิดขอไปก่อนครับโอ้สีแดงคือกันเลยเหมือน
โอ้ยสดชื่นครับสดชื่นสุดยอดครับนี่โอ้เบิ่งเลยครับสมุนไพรล้วนๆครับกินหอมหอมติดกายด้วยนะครับไอเดียสุดยอดสุดปิ้งนะครับสมุนไพรบรรเทาครับจากร้านท่าเค้กปะออนอำเภอหนองหานนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายออนนะครับแต่ให้ความรู้ฝากบุตรให้พี่รองพร้อมนะครับในช่วงนี้ช่วงโควิดก็ต้องระมัดระวังจะออกจากบ้านก็คือนี่นะครับสวมแมสก์แมสก์แต่ช่วงนี้มันสวมบ่ได้เพราะว่ามันต้องสูดสมุนไพรก่อนกับสวมแมสก์สวมหน้ากากออกจากบ้านจังคอยเบิ่งครับกับวิธีการเฮ็ดการทำเป็นแบบใดสมุนไพรหาแบบใดครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณกันแล้วกันสำหรับทุกท่านที่เกียรติที่ตามรับชมนะครับ